สนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอร่วมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal